เรามาถึงบรรยากาศตรงนี้แล้วนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าลืมว่ามาถึงนาทีนี้คือบรรยากาศที่ซ้ายมือถ้ามองไปตามนู้นนะฮะอันหน้าลงทะเลเลยเออนะฮะปากหลักนี่เลยเนี่ยเอาหลักนี่เป็นเกณฑ์นะครับอันนี้ถ้าหากว่ามองไปทางนู้นปุ๊บตรงกับกลางพื้นที่เลยนะครับกลางพื้นที่เลยเป๊ะจุดนี้แหละที่จุดที่ท่านพระศาสตราจารย์ดร.ชาตรีที่ได้มาปักหมุดไว้ตรงนี้ท่านจะคิดทำอะไรต่างแบบ World Wide Web แบบสากลเมื่อเวลามาเจอกันกับลุงงอกหน้าวันที่ไปที่รัสเซียนู่นแหละครับก็รีบมาลงพื้นที่ตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าอ๋อนี่มันทะเลนะมันก้อนใหญ่ไพศาลนะครับทีนี้เวอร์ไวเวฟทีนี้อ้าวซ้ายมือผมนะครับเรียกว่าเขากะโหลกนี่กะโหลกกะลานี่นะครับรูปร่างเป็นเช่นนั้นนะครับอาณาบริเวณจุดนั้นจุดเด่นก็คือวัดเขากะโหลกโอเคนะอาณาบริเวณนั้นก็เป็นที่ทำการของวนอุทยานชื่ออะไรไม่รู้ก็ไม่จำแล้วครับเป็นราชการอยู่ตรงนั้นโอเคนี่คือส่วนนั้นไปเราไม่พูดถึงแล้วทีนี้กลับมาถึงขวามือก็เป็นหาดยาวเหยียดเลยครับอ่ะเดินลงทะเลก่อนให้มันรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้แหละที่จะเป็นพื้นที่ของระดับนานาชาติตามทัศนะของพระด็อกเตอร์คนหนึ่งก็แล้วกันนะที่ไปยืนอยู่ในจุดที่มันหนาวที่สุดของโลกอ้าวดูบรรยากาศขวามือสุดนู้นก็คือเขาลูกนู้นยาวเหยียดเหมือนกันนะครับซ้ายมือก็โอเคนะถามว่าหาดทรายทีนี้อ้าวหาดทรายลงเล่นน้ำได้ไหมนึกมาดูความสะอาดสกปรกของเนี่ยเราไม่ปรารถนาจะมาลงเล่นน้ำตรงนี้หรอกเออแต่ถ้าเล่นได้ก็ไม่มีปัญหาชาวบ้านร้านถึงก็จับปูจับปลากันอนาคตข้างหน้ามันก็จะเป็นอะไรต่างเยอะแยะไปได้ทั้งนั้นแหละโอเคนะอันนี้ก็ทำที่เดินขึ้นเดินลงได้ตรงกับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เป็นไม่ได้สูงมากที่สุดแล้วครับเหมาะแมงเจ๋งแป้งกับความคิดเริ่มเรามานั่งคิดเล่นดูว่าดูสิพื้นที่ทั้งสองข้างเขาก็มีที่อะไรต่างๆหมดจับจองเจ้าของหมดฉะไหนเล่าพระด็อกเตอร์คนหนึ่งเนี่ยมาเป็นเจ้าของตรงนี้ออกมามันต้องมีปักหมุดสักอย่างนึงนะในโลกใบนี้ที่จะทำงานระดับโลกถ้าผมคิดเองนะเมื่อไปชนะก็ต้องเข้าสู่พื้นที่ก่อนก็แล้วกันนะหันหน้าเข้าสู่พื้นที่ทีนี้ครับทุกอย่างก็จะน่าจะลงเอยโดยมันขึ้นอยู่กับว่าคิดตรงกันไหมมนุษย์เนี่ยนะถ้าคิดตรงเริ่มในพอยเดียวกันไหมมาเริ่มปักปุดพอยเดียวกันคิดกว้างคิดไกลแต่ละคนแต่ละท่านก็มีประสบการณ์ตรงทางเชิงวิชาการระดับนานาชาตินะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คนหนึ่งซึ่งมหาวิทยาลัยมันก็เป็น1 ใน 5ของโลกนะเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนั่นนะครับไอปีใช่นะใช่ครับเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอ้าวเชิญครับมาเลยเขาวงอยู่เปลี่ยนซะเครื่องยนต์ให้เรียบร้อยซะแล้วอ๋อมีคนอยู่เอาละไปพื้นที่ซ้ายขวามีกำแพงเรียบร้อยนะครับหน้ากว้างหน้ายาวโอ้โหดูสิถ้ายืนอยู่ตรงนี้นะเอาวัดจากซ้ายประมาณ15 เมตรเอานะได้ไหม3515พอได้นะขวาก็15เหมือนกันนะหน้ากว้าง30 เมตรแล้วกันเนาะอ้าวเดินเข้าไปนายปื๊ดปื๊ดปื๊ดชั่วใช้เวลาน้อยนิดนะครับอ้าวก็มีอยู่แค่ให้มันรู้ว่าไผเป็นไผประมาณนั้นถ้าหากว่าท่านดร.ชาตรีดูแอคตรงนี้ด้วยล่ะเขาจะลุงหงอกไม่ธรรมดาเลยวะ
พูดปุ๊บปั๊บปุ๊บเลยแหละครับยากผมก็ตัดสินใจยากคนหนึ่งเหมือนกันนะให้รู้ในเรื่องของพื้นที่ต่างๆดูไว้ก่อนนะครับว่ามันจะลงยังไงทีนี้ก็จะดูทิศทางมาทางไปกันแถวๆนี้ก็มีสนามบินหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะว่ามันต้องรองรับแต่เท่าที่รู้ว่าแถวนี้มีฝรั่งมั่งค่าต่างก็มาดูมาพักผ่อนกันค่อนข้างจะหน้าตานิดนึงบางตาบางตาไม่ใช่นะฮะเอากำแพงแตกหักไม่เป็นไรอ้อมล้อมรอบหมดแล้วนี่เป็นกำแพงล้อมรอบหมดแล้วนะมีแต่ตรงนี้มันแตกหักหน่อยเดียวเองรั้วเป็นกำแพงเรียบร้อยหมดโอ้โหคงจะบันเจิดหน้าดูโอเคเอาไปเรื่อยๆดูสิขาออกมาจะลองนับเป็นเม็ดดูสินับเป็นเดือนเป็นก้าวไว้ก่อนพื้นที่มันบล็อกไม่หมดเรียบร้อยแล้วนี่โอ้แล้วมันจะขนาดนั้นแถวนี้มันสร้างขึ้นไปได้ตั้งร้อยชั้นได้เนี่ยถ้าเล่นไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยถ้าโลกไปนี่อยู่อีกนานเนาะเสียซะว่ามันอยู่500ปีถ้าโลกไปนี้นะหรือว่า 1,000 ปีก็ได้อ่ะนะถ้าพื้นที่นี้มันอยู่ได้อีก 1,000 ปีเนาะเอางี้ดีกว่าปักเสาเข็มวันนี้นับ1 1ปีผ่านไปอะไรเกิดขึ้นตรงนี้3ปีผ่านไปอะไรจะเกิดขึ้นตรงนี้ผมพยายามจินตนาการไปนู่นนะครับว่ามนุษย์เนี่ยไอ้ความเลวร้ายเหลวแหลกของมนุษย์ทุกชนชาตินะครับมันหนักหนาสากัดสากันมากคนที่อยู่บนยอดดอยเนาะมองไม่เห็นพื้นหรอกครับคนกลุ่มนั้นก็จะมองไม่เห็นพื้นก็จะมองสูงไปเรื่อยแหละนะแต่คนที่อยู่ในพื้นจากทุ่งนาจากไร่นาสาโทจากความลำบากยากจนนะก็จะมองเห็นพื้นเห็นโคลนแล้วก็มองขึ้นไปข้างบนอ่ะสมมติว่า1 3ปีผ่านไป5ปีผ่านไป4ปีผ่านไปอนาบริเวณส่วนนี้ความกว้างประมาณ30เมตรความยาว100ได้ไหม100กว่าใช่เนาะประมาณ100เมตรได้ไหม150นะโอเคอ่ะมีตัวเลขเสริมมาประมาณ150เมตรโอเคครับผมว่าถ้ามีการสร้างตรงนี้ขึ้นมา1ปีแรกเป็นสถานที่ของเด็กกำพร้าอยู่แถวๆเนี้ยกำพร้านาชาติด้วยนะไม่กำพร้าคิดก้อยนะเนี่ยผมคิดมานานมากอย่างน้อย15ปีเรื่องเด็กกำพร้าเนี่ยทำไงเนาะจะช่วยเขาได้นะทำไงเนาะ15ปีบอกให้ทราบไว้ก็ได้พูดเอาไว้ตั้งมากตั้งนานส่วนคนแก่ใกล้ตายเหมือนกันพอๆกันแล้วครับประมาณ15ปีคิดไป2จุดเนี่ยแก่ใกล้ตายกับแรกเกิดเนี่ยเอาไงระหว่างปลายสุดของคนที่จะไปเบิร์นกับเริ่มต้นเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะผสมสายกันได้ไหมตรงกลางระหว่างก่อนตายกับเพิ่งเกิดมาเนี่ยเนี่ยการบริหารจัดการคนในช่วงนี้นะครับจะยังไงแบบไหนเด็กจะเติบโตไปยังไงคนแก่ใกล้ตายจะตายยังไงดีนี่มันต้นผมก็เชื่อว่าพื้นที่ตรงนี้เมื่อเวลาดูแล้วก็เกิดเห็นภาพแล้วว่าตรงต่อไปมันจะเป็นอาคารตรงไหนอย่างไรนะประชุมสัมมนาเรื่องของใช้ภาษานานาชาติอย่างน้อยต้องเป็น5ภาษาภาษาหลักของโลกใบนี้เรียกว่าภาษาที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติซึ่งนะพระสงฆ์นะที่ว่าเนี่ยนะบวชแต่อายุ11 12ปีนะทุกวันเนี้ยท่านจะอีก2วันพรุ่งนี้วันเลยนี้ก็เป็นคงจะเป็น50ละมั้งเห็นไหมต้องคิดดูฮะตรงนี้นะถ้าหากว่าท่านมองไม่เห็นเรื่องของสันติสุขมนุษยชาติเนี่ยหรือไม่สามารถมองเห็นการเกิดการตายมนุษย์ตามภายใต้เงื่อนไขหลักธรรมคำสอนของพระศาสนาถ้าท่านมองไม่เห็นจุดนั้นผ
ผมว่าท่านศึกไปทำอะไรก็ได้นะหน้าตาท่านก็ไม่ขี้เล็บขี้เหร่เห็นไหมครับระดับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ตั้งสองใบทำไมต้องคิดอย่างนั้นแน่นอนนะฮะท่านคิดอย่างนั้นผมคิดอย่างไรผมก็พยายามบอกแล้วว่านี่คือลุงงอกสิทธัตถะคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงนำมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้พูดกันมา20กว่าปีคำนี้ครับไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเด็ดขาดผมว่ามันน่าจะใช่ละมั้งนะมั้งไว้ก่อนนะส่วนจริงจังอย่างไรก็จะรู้หลายๆอย่างนะครับอย่างน้อยสุดลุงงอกก็ได้มาลงพื้นที่ให้รู้ว่าเรียบร้อยเรียบร้อยมากนะครับเฉพาะพื้นที่นะเอาไว้ว่า 98% ไม่ต้องไหนเพิ่มทำอะไรเพิ่มเลยเห็นไหมครับไม่มีอะไรเพิ่มเลยมีแต่รั้วหน้านะแค่30เมตรเองและข้างๆนี่ก็ประมาณสัก25-30เมตรพอๆกันประมาณเนี่ยแค่นี้เองนะฮะที่จะทำให้มันแน่นหนาถาวรขึ้นมานอกนั้นก็ลงตัวหมดแล้วเอ๊ะมันเหมือนมีอะไรสักใครสักคนหนึ่งเข้ามาจัดสรรไว้ให้ประมาณนั้นนะครับอย่างน้อยสุดมันเป็นจุดเริ่มต้นของแผ่นดินสยามแห่งนี้นะฮะในหลักการคิดวิธีคิดในเชิงแบบนานาชาติสากลนิยมก็แปลว่ากำลังมองข้ามพฤติกรรมกิจกรรมของคนไทยไปหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้มองข้ามนะครับแต่ให้รู้ว่าบัดนี้นะไฮเทคมันมาถึงไหนบรรดาท่านที่เป็นผู้ใหญ่มองไม่เห็นหัวเห็นตาเห็นตัวของมนุษย์พื้นๆหรือเปล่าทำนองนี้นะครับช่วยกรุณาเถอะครับถ้าหากก็มองไม่เห็นคนเกิดใหม่ใหญ่หลังมาแล้วก็ยังไงก็ไปไม่รอดเจอแน่นอนนะกฎธรรมชาติมันกฎที่ร้ายแรงมากนะวันนี้นะครับกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมนะครับกฎแห่งกรรมเนี่ยก็คือขึ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของว่าอนิจจังนะฮะเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นดวงดาวมันก็สามารถตกมาถึงดินให้เหยียบได้ก็แล้วกันอ่ะเขียนชนะน้อยก็สามารถเป็นดวงดาวได้แล้วกันเอามันกันดีกว่าไหมเพราะฉะนั้นอยู่ที่การบริหารจัดการให้ระหว่างสูงสุดกับต่ำสุดผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าด้วยความรู้ความสามารถบุคคลที่เขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่รัสเซียตั้ง20ปีกว่าก็แล้วกันเกิดที่นี่ครับเพราะฉะนั้นท่านเกิดมาเติบโตมาก็อยู่ภายใต้ผ้ากาสาวพัดมาตลอดแปลว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับส่วนลุงงอกจะพูดถึงรู้แต่ว่ามีแต่กระปั้นหัวใจกันแล้วกันถ้าไหนก็ได้มีแต่หลักเอาเท่านั้นแต่ที่แน่เมื่อสองจุดนี้มาผสมผสานกันแล้วนะฮะก็กล้าพูดให้กับท่านที่อยู่หน้าจอได้กรุณารับทราบเบื้องต้นนะฮะอย่าเพิ่งไปทึกทักเหมือนลุงงอกลุงงอกเนี่ยพอเวลาสตาร์ทปุ๊บมันถึงจุดฟินิชนะให้รู้ไว้แต่ในการที่จะพาผู้คนไปถึงสตาร์ทถึงฟินิชนะมันใช้เวลานานเท่ากับเท่าไหร่ผมเริ่มจินตนาการแล้วฮะจากเด็กกำพร้าตั้งแต่เริ่มต้น1ขวบเนี่ยครับเอามาอยู่กองกันผมพูดบ่อยมากนะครับว่าขอล็อตแรกนะ50ชีวิตหญิง25ชาย25ให้มันแก้ผ้านอนกอดกันคนรุ่นนี้สิให้มันเอาไปสิเป็นเพื่อนกันเป็นพี่กันเป็นน้องกันให้มันไอ้หนานะทำไมถึงเลือกกำพร้ามนุษย์เราเนี่ยถ้ายังมีพ่อมีแม่อยู่มันยุ่งมีลูกมีเมียอยู่มันยิ่งยุ่งหนักมีลูกมีหลานต่อไปด้วยก็พวกนี้ฮะเข้ามาแต่ไม่ถึงท่านไปจับตอนเขาได้รู้ไม่ถึงท่านไปจับเย็บปิดนะที่ว่าเนี่ยก็เติบโตธรรมชาตินะให้การให้ความอยู่ให้ความรู้เรื่องธรรมชาติให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เราต้องมีวิธีในการที่จะบริหารจัดการมนุษย์เราเคยเป็นเด็กมาก่อนต้องรู้ใช่ไหมฮะความต้องการของเด็กมันอยู่จุดไหนเด็ก3ขวบต้องการอะไรถึง7ขวบต้องการอะไร10ขวบต้องการอะไร12ขวบต้องการหน้าวันนี้12ขวบโอ้โหถูกข่มขืนอีกมันแย่จริงๆนะมันสังคมมันเป็นกันทั้งโลกเลยครับเป็นกันทั้งโลกนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าไม่มีผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งเข้ามาเป็นจุดประกายในการเริ่มต้นในการที่ทำสักอย่างหนึ่งขึ้นมาอย่างน้อยก็เป็นโมเดลเล็กๆขึ้นมานะครับเป็นขนาดเม็ดทรายเม็ดหนึ่งในโลกใบนี้อะไรกันนะถ้ามันเกิดขึ้นนะกำพร้าโอเคนะก็มองไปว่าอาคารอ้าวผมว่าปีที่หนึ่งขึ้นมาแล้วอาคารรองรับ5ชีวิตเอ้ย50ชีวิตนะเริ่มมองเห็นแล้วปีที่สองส
มมติว่าเข้าโรงเรียนแล้วทีนี้ป.1ในห้องใหญ่เต็มพอดีละป.1นะครับป.1นี่สอนอะไรล่ะครับภาษากับธรรมชาติภาษาอย่างเดียวนะเห็นไหมอายุไม่ถึง10ขวบนี่เรียนภาษาอย่างเดียว5ภาษาของโลกเนี่ยเป็นหลักอาจจะเป็นประมาณ10ภาษาเลือกเอาแต่5ภาษาหลักเนี่ยต้องให้ได้กันทุกคนนะฮะจะต้องรู้ภาษา5ภาษาหลักโอเคมั้ยนี่คือหลักคิดในเบื้องต้นนะถ้าทุกคนได้5ภาษาต่อไปก็เริ่มแล้วป.1ใช่มั้ยป.7ปีละชั้นเนี่ย14ปี14ชั้นก่อขึ้นไปสิครับพื้นที่นี่ก่อขึ้นไปมาก่อขึ้นไป20ปีได้20ชั้นไม่รู้ทำฐานรากให้ดีออกแบบไปถึง50ชั้นนู่นมันพื้นที่แท้ๆมันได้นี่มีปัญหาล่ะครับออกแบบไปถึงนู่นน่ะ100ชั้นยังได้ด้วยอ่ะทุกวันนี้เทคโนโลยีในการก่อสร้างไม่ต้องพูดถึงนะครับวางรากฐานมันแข็งแรงเกิน 150% เข้าไว้อย่างเงี้ยมันจะหนีไปไหนนะตรงนี้นะปักเสาเข็มให้ดีพอเวลาถึงวันจริงๆก็คงจะสถานที่นี้ก็น่าจะเป็นสถานที่มานั่งนอน5วัน7วันมาทำกิจกรรมเรื่องของสมาธิจิตพิชิตการจะค่อยได้ป่วยหรือพิชิตการเกิดครั้งสุดท้ายกันในวันต่อๆไปนะครับจะรู้ว่ามันพิชิตได้จริงไหมถ้ามันไม่มีมันจะมีไว้สมัยพระเจ้าทั้งนั้นเอาพระองค์จะไปตัดทรู้มาทำแมวทำไมถ้าหากว่าของไม่แท้ของไม่จริงของไม่แท้นะเมื่อรู้ว่าเราค้นพบแล้วนะสิ่งนั้นมันก็ต้องส่งประโยชน์ให้กับมนุษยชาติโดยทั่วไปไม่ต้องเลือกเพศเลือกวัยไม่ต้องเลือกความเชื่อไม่ต้องเลือกศาสนามาขึ้นชื่อว่าตัวมนุษย์ใครก็ได้ในโลกใบนี้เริ่มต้นที่บอกว่ากำพร้านี่ก่อนเห็นไหมครับเห็นไหมต่อไปพระองค์ใหญ่จะเป็นที่ไหนก็ตามเห็นเองงามก็มาสิครับโอกาสต่อไปก็ถือว่าขั้นต่อไปลุงหมอก็จะต้องทำงานชิ้นหนึ่งขึ้นมาให้เป็นโครงสร้างของการบริหารจัดการที่ชัดเจนนะฮะลุงออกทำมาเยอะ20กว่าปีตัวเดียวคนเดียวทำมาเรื่อยผมสงสารคนเดินตามก็พยายามบอกอาสาสมัครทำกันจังงานเนี่ยก็มาถึงตรงนี้ก็ถือว่าโอเคก็เพื่อการรับทราบโดยรวมรับฟังกันแล้วกันนะอ่ะเอาบรรยากาศโดยรวมทีหนึ่งหวังว่าคงจะเกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นกับแผ่นดินโลกใบนี้แปลว่าเป็น1เม็ดทราย1เม็ดการเจริญเติบโตต่อไปมันก็ไม่น่าจะมีอุปสรรคใดๆเพราะมันเพียวนะไม่เพียวมากตัวนี้ไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆเลยถือว่าบริสุทธิ์นะฮะโอเคนะบริสุทธิ์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นที่สิ่งที่ไม่มีใดร่องรอยก่อนเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่สุดยอดที่สุดอะไรก็ได้นะแต่หากว่าสร้างเกาะหนึ่งขึ้นมาบนเกาะเนี่ยถือว่าบริสุทธิ์ที่สุดถ้าสร้างได้นะแต่เมื่อสร้างไม่ได้ก็โอเคนึกซะว่านี่ก็คือสิ่งบริสุทธิ์กันแล้วเพราะกั้นไม่หมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอเคนะไม่ต้องทำอะไรต่อเติมเอาละถ้าหากว่าท่านศาสตราจารย์ดร.ถ้าหากว่าท่านดูอยู่นะครับบัดนี้ลุงออกได้ใช้ร่างกายอันบอบบางเนี่ยมาสัมผัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านงั้นก็ต่อไปก็รับทราบข่าวสารสื่อสารกันโดยมีไททันแมนก็จะทำหน้าที่ตัวนี้หรือว่ามีอาสาสมัครขั้นรองนี่จะมีการติดต่อเชื่อมโยงกันไปเรื่องราวให้ได้กรุณารับทราบเป็นขั้นตอนไปนะผมเองผมไม่ได้นอนใจเลยเพราะว่าผมรู้ว่าผมคิดไม่นานมีผู้คนจะให้ที่ผมก็เยอะเหมือนกันแหละครับแต่ผมก็พยายามที่แม้กระทั่งวัดวารามเหมือนกันจะให้ที่มาผมยังคิดหนักไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเลยนะครับ27 28ไร่แต่พอเวลามาเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วคิดความคิดในแบบนานาชาติแบบสากลเนี่ยมันต้องไปตรงนั้นให้ได้ในเรื่องของความเป็นมนุษย์นะฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบอำนาจนะอิสรภาพผมใช้คำว่าธรรมนูญของมนุษยชาติเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้จะขนาดเล็กเท่ากับ1เม็ดทรายก็มันก็น่าจะต้องเริ่มเกิดไม่งั้นมันก็ไม่มีใครที่จะให้มันต้องทำให้มันเกิด เกิดแล้วมันจะเริ่มเติบโตไงมันต้องจะเริ่มเติบโตถ้าหากว่าไม่มอดมวยวรังมาสังขาราธรรมากุศลธรรมาเสียก่อนนะครับ นะอะไรก็เมื่อนั้นอย่าไปติดใจได้แต่ต้องเอาเท่านั้นนะฮะวัดไทยในรัสเซียโอเคนะไทยพีโพอินรัสเซียกำลังถ่ายทอดสดอยู่โอเคฮะกำลังถ่ายทอดสดผ่านวัดไทยในรัสเซียนะฮะ
ในนามของลุงออกไกรสอนภูพิทักษ์แล้วก็ในศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะมาทำตรงนี้ให้มันเชื่อมโยงกันชูเจตนารมณ์ให้เป็นวัตถุบรรลุประสงค์ของท่านดร.ชาตรีด้วยพระด็อกเตอร์ก็ง่ายดีพระชาตรีพระอาจารย์ทั่วทีต้องมีคำว่าอาจารย์เลยนะครับเพราะว่าท่านสอนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะฮะนั่นไม่โอ้โหประวัติท่านเนี่ยผมเองไม่สามารถพูดแทนท่านได้นะครับนะผมไม่สามารถที่จะพูดแทนประวัติของท่านแทนท่านให้กับท่านที่อยู่หน้าจอได้ฟังกันนะครับเพราะว่าอันนี้มีการถ่ายทอดให้รู้ว่าไม่ใช่ธรรมดาครับนักรบจิตด้วยจิตวิญญาณนี้เหรอเข้าใจไหมภายใต้เงื่อนไขบริบทของพระพุทธศาสนารองรับรองอยู่นี่ดีกว่าผมว่ามันน่าจะเจ๋งมากกว่าโอเคไหมมีปัญหาถามไหมครับในจอไม่มีครับมีแต่คนอนุโมทนาครับเลยโอเคอนุโมทนาสาธุร่วมกันก่อนเบื้องต้นนะครับมันต้องมีเป็นตัวอย่างของโลกเกิดขึ้นประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกผมพูดกันมานานอย่างน้อย16ปีเต็มนะครับความเลวร้ายต่างๆเนี่ยมันเป็นมานานมากนับมาตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมาครับเปลี่ยนแปลงมาไม่รู้จิตอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะมันไม่พอมันไม่ไปไม่ไหวแล้ว200มัน60ปีมัน60ปีเต็มๆไปแล้วนะยังไม่เห็นอะไรต่ออะไรข้างบ้านข้างเตียงนอนทุกวันนี้ก็จะไปถึงไหนแล้วนะพวกเราก็มีแต่ทะเลาะกันอยู่อย่างนี้มันจะไปได้ยังไงกันใช่ไหมครับเอาฮะเมื่อเป็นฉะนั้นก็เอาเริ่มเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราก็คิดอย่างนี้พูดอย่างนี้แล้วจะทำในสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นดูสิให้มันรู้สักบ้างไผเป็นไผประมาณนี้พอไหมครับพอเนาะครับไหวไหมไหวครับก็หวังว่าก็ถือว่าเป็นการประกาศเจตนารมณ์ส่วนหนึ่งนะครับถ้าหากว่าจะพูดเปอร์เซ็นต์นะฮะยังไม่เริ่มนะนี่ฮะใครถ้ายังไม่เริ่มถ้าเริ่มปุ๊บตีเสาเข็มเปรี้ยงขึ้นมาปุ๊บประกาศ5นั่นนะครับจุดที่บอกว่า 100% เดินแล้วเปอร์เซ็นต์ที่1เดินแล้วเนี่ยอันนี้เป็นยังเป็นลมอยู่นะ เป็นลมอยู่คือลมปากไว้ก่อนใช่มั้ยเออแต่มันก็เป็นน้ําหรือเป็นดินดินก็ตีโปะเจาะนั่นนะครับก็จะเริ่มเป็นเงาเป็นอะไรต่างๆกันให้รู้เป็นเงาแบบนี้นะโอเคก็หลายท่านหลายคนก็เหรอท่านดูอยู่เลยเนี่ยฮัลโหลครับผมเราก็โอ้โหสายตรงมาเลยเหรอครับท่านโอ้โหสุดยอดมากครับสวัสดีครับเจริญพรโอ้โหอะไรครับท่านมาเหยียบพื้นที่ท่านแล้วตอนนี้ครับเชิญครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับท่านเป็นไงเจริญพรอาจารย์ครับกราบสวัสดีด้วยครับกราบนมัสการด้วยความเคารพครับเชิญครับผมพูดเลยครับที่เหมาะที่จะสร้างศูนย์วิปัสสนานานาชาติไหมอาจารย์ครับครับครับเห็นไหมมาแล้วครับผมอยู่ในกลางพื้นที่พอดีตอนนี้กำแพงล้อมรอบหมดแล้วใช่ไหมเหลือแต่ข้างหน้าประมาณ30เมตรลงทะเลเลยข้ามถนนปุ๊บลงทะเลเป้เลยตามท่านพูดเป้เลยกำแพงตรงนี้ที่มันหักพังทลายไปประมาณสัก25เมตรเห็นจะได้ตรงนี้ไม่มีปัญหาหรอกตรงนี้เห็นไหมก็สามารถซ่อมแซมได้จ้ะใช่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 ง่าย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 ปะพูนหน่อยเดียวก็ไปได้แล้วโอเคจะพูดอะไรกับท่านที่อยู่หน้าจอไหมครับเชิญครับนิมนต์การอ๋อก็สถานที่แห่งนี้ตั้งใจที่จะให้เป็นศูนย์วิปัสสนานานาชาติครับให้คนทั่วโลกได้มาปฏิบัติธรรมมีที่เวลาเดินทางไปเมืองไทยคนฝรั่งจากทั่วโลกเดี๋ยวนี้เนี่ยเมืองไทยสำนักปฏิบัติธรรมที่สามารถรับฝรั่งได้เนี่ยไม่เกิน5สำนักครับใช่ไหมครับก็มีสวนโมกนานาชาติมีทิตภาวันที่เกาะสมุยแล้วก็มีวัดพระธาตุสีชมทองก็มีวัดธรรมวัวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเดี๋ยวที่จะรับจริงๆมันอุบลอีกอันนึงน้อยมากอาจารย์อุบลอีกอันนึงวัดอินชำราบวัดวัดอินชำราบอุบลครับหลวงพ่อชานั่นแหละครับที่จังหวัดอุบลครับครับครับก็มีไม่กี่สำนักครับมีไม่กี่สำนักครับเราก็สร้างให้เป็นสำนักนานาชาติจริงๆของเราก็ตั้งใจที่จะใช้ทำความสร้างความร่วมมือกับอาจารย์ครับสอนครับผมจะ
สร้างให้เป็นสถานะสำนักปฏิบัติธรรมที่คนทั่วโลกสามารถไปปฏิบัติธรรมได้ครับแล้วก็ให้คนที่ไปปฏิบัติธรรมนี้ได้ทานอาหารเจกินอาหารเจนั่นนะไม่ส่งเสริมการฆ่าครับไม่ส่งเสริมให้รักธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติครับนี่สำนักปฏิบัติธรรมก็อยู่ในเมืองก็ตั้งใจที่จะให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่อยู่ในป่าอยู่ใกล้ทะเลนะครับสร้างเป็นสำนักที่เป็นธรรมชาติได้มากที่สุดครับแล้วก็เน้นเรื่องการสอนวิปัสสนากรรมฐานครับแล้วก็การเรียนธรรมะตามหลักพระไตรปิฎกไม่ใช่ธรรมะที่คิดเอาเองครับแต่มีธรรมะที่คิดเอาเองเยอะครับคอยศึกษาธรรมะที่มีมาในพระพุทธบัญญัติในพระไตรปิฎกครับก็ขอความร่วมมือความช่วยเหลือความกรุณาจากอาจารย์ไกรสอนนะในการหาทุนทรัพย์ส่วนหนึ่งแล้วก็ในการช่วยดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ที่จะเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ต่อพระศาสนาต่อโลกให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติจริงจังอย่างจริงจังเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราขาดคนเดี๋ยวนี้ใจร้อนเพราะว่าไม่ฝึกเรื่องวิปัสสนากรรมฐานไม่ฝึกสมาธิไม่ดูจิตถ้าเราดูจิตเราฝึกสมาธิเราเจริญกรรมฐานเนี่ยคนก็ไม่ใจร้อนคนไทยเดี๋ยวนี้ใจร้อนดูข่าวที่ไหนเราก็เห็นว่ามีการฆ่ามีการทำร้ายร่างกายมีการใส่ร้ายป้ายสีศีลข้อที่1เราก็ผิดศีลข้อที่2เนี่ยศีลข้อที่1เนี่ยก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนไทยด้วยกันฆ่ากันเองเนี่ยระยะเวลา10ตลอดระยะเวลาคนไทยเขาฆ่ากันเองนะตั้งแต่กรุงศรีอยุธยามาจนถึงธนบุรีรัตนโกสินทร์แล้วก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคนไทยก็ฆ่ากันเองครับเพราะเราไม่รักษาศีลข้อที่1ศีลข้อที่2เนี่ยเราก็รู้อยู่คนไทยเนี่ยเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเราไม่น้อยหน้าใครอยู่แล้วครับส่วนศีลข้อที่3ก็องค์การอนามัยโลกก็สำรวจมาแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมีคนติดเอชเนี่ยติดอันดับ1ใน10ของโลกรู้สึกตอนนี้นี่อยู่อันดับ3ของโลกประเทศที่ติดเอชครับแต่ประเทศแอฟริกาซึ่งเป็นแหล่งที่มาของโรคเอดเนี่ยยังไม่ติดเชื้อเอดเท่ากับประเทศไทยดังนั้นศีลข้อที่3เราก็บุกร่องอยู่แล้วครับและศีลข้อที่4ก็รู้อยู่เราใส่ร้ายป้ายสีใช่ไหมพูดแล้วก็โลกโซเชียลกำลังมีอิทธิพลต่อสังคมไทยแต่ว่าคนไทยก็ไม่ระมัดระวังเรื่องการพูดจาครับส่วนศีลข้อที่5บริษัทที่ผลิตเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่ประเทศใดถึง2บริษัทอันดับบริษัทที่ผลิตเบียร์เบียร์ที่มีชื่อเสียงนี่คือเบียร์เยอรมันนะครับไอเนเกนอะไรก็แล้วแต่บัดไวเซอร์แต่ปรากฏว่าบริษัทที่ผลิตเบียร์ที่ใหญ่อันดับโลกอันดับ2แล้วก็อันดับ4อันดับ2ก็คือเบียร์ช้างอันดับ4ก็คือเบียร์สิงห์เป็นแหล่งอบายมุขอันดับ2กับอันดับ4ของโลกในตั้งอยู่ที่ประเทศไทยก็เป็นสิ่งที่อาตมาคิดว่านี่มันคือจุดตกต่ำของสังคมไทยแล้วแล้วก็ถ้าเรามารื้อฟื้นเรื่องการยังเหลือแหล่งการพนันครับท่านยังเหลือแหล่งการพนันอีกครับท่านกรุณานิดนึงเสริมการพนันหน่อยครับแหล่งการพนันก็ให้มันครบองค์แหล่งการพนันแล้วก็เราไม่มีอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะแต่ผิดกฎหมายเรามีเยอะอยู่ตามขอบชายแดนไทยนี่ปรากฏว่ามีแหล่งพนันเนี่ยสร้างไว้ในประเทศลาวคนลาวไม่ไปเล่นการพนันสร้างในประเทศพม่าคนพม่าไม่ไปเล่นการพนันแต่สร้างประเทศลาวคนลาวไม่ไปเล่นกันในประเทศกัมพูชาคนกัมพูชาเขาไม่เล่นการพนันนักพนันทั้งหลายนี่ไปจากเมืองไทยทั้งนั้นส่วนใหญ่ก็ไปจากเมืองไทยก็คนไทยก็เกลียดตัวกินไข่ครับเกลียดปลาไหลกินข้าวกินน้ำแกงอยู่เรื่อยไปเกลียดตัวนะแต่กินไข่ทุกวันก็น่าเสียดายน่าเสียดายเรามีอะไรดีๆเยอะในประเทศนี้ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็มีอำนาจในการทำลายล้างเยอะเหมือนกันเมืองไทยนี่มันเป็นสวรรค์ฝรั่งนี่อยากจะเดินทางไปเมืองไทยเพราะเมืองไทยนี่เป็นเหมือนสวรรค์ใช่ไหมครับ
ป็นสวรรค์เป็นแดนเป็นเหมือนกับแดนนิรมิตอะความใฝ่ฝันครับของฝรั่งทุกคนก็อยากจะไปที่นั่นหลายคนนะธรรมาคิดว่าไม่ทุกคนหรอกครับแต่ส่วนใหญ่ก็อยากจะไปเที่ยวเมืองไทยครับปีนึงนี่20 30ล้านคนครับปีนี้เนี่ยคนจีนก็11ล้านคนเข้าไปแล้วครับใช่มั้ยครับคนจีน11ล้านคนแล้วก็ธรรมาคิดว่านักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นอีก10ล้านคนปีนึงเรามีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยไม่ต่ำกว่า20ถึงประมาณระหว่าง20ถึง30ล้านคนครับแต่ว่าเราก็มีเรามีอะไรดีๆธรรมาไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่า20 30ล้านคนที่ไปเนี่ยก็อยากจะไปเที่ยวพัทยาไป Walking Street หรือว่าไปเที่ยวภูเก็ตไปสัมมาเลเทมอลอย่างเดียวฝรั่งที่สนใจสัก 10%ครับหรือ 20% ที่สนใจความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยศาสนาไทยนะก็เขาก็ยังมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้รับการส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้รับการส่งเสริมไม่ได้รับการแนะนำการทำงานประชาสัมพันธ์การโฆษณาในทางที่ถูกต้องยังไม่มีตอนเดียวนี้เรามีสื่อโซเชียลอาตมาคิดว่าตรงเนี้ยฝรั่งเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะชอบทะเลใช่ไหมครับเราก็ชอบทะเลก็ไปนั่งสมาธิชายทะเลได้เราไม่มีก้อนหินก้อนใหญ่ๆโอ้หินอ่อนก้อนใหญ่ๆเลยสุดยอดเลยที่กั้นครับเป็นที่กั้นการกัดเคราะห์ของการกัดเซาะของทะเลของทะเลเนี่ยของคลื่นครับจากทะเลก็เป็นที่นั่งสมาธิไปนะครับ20อาตมาคิดว่านั่ง20 30หรือว่าเป็น100คนยังได้เลยเป็นพันครับท่านเป็นหมื่นต่างหากเพราะมันยาวอย่าตั้งหาดเลยใช่ๆๆโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนี่อาจารย์ไปเห็นแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธครับคนใดที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการศึกษาหลักธรรมคำสอนทางแนวธรรมแนวพระไตรปิฎกก็อยากจะให้มาร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างศูนย์วิปัสสนานานาชาติและก็ศูนย์ศึกษาพระไตรปิฎกนานาชาติแห่งนี้ให้เกิดขึ้นในเวลารวดเร็วที่สุดเพราะว่าถือเป็นปันธกิจหรือว่าภารกิจเร่งด่วนที่เราต้องทำเราจะคิดปรัดวันประกันพรุ่งที่จะทำเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยเรามารอว่าความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยมันจะไม่ความเจ็บป่วยทางจิตของมนุษย์ความเจ็บป่วยทางจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยมันมารอให้เป็นไปตามมีตามเกิดไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันนะมาช่วยกันครับแล้วเข้าไปในเพจวัดไทยในวัดไทยในรัสเซียหรือว่าเพจส่วนตัวของอาตมาพระศาสตราจารย์ดร.ชาตรีมาพันแล้วก็เข้าไปในเพจของสถาบันพุทธทาสก็ได้ครับนะเพราะว่าอาจารย์เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์พุทธทาสครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็คืออะไรนะชมรมศิษย์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับเพราะต่อมาเป็นคนพัทลุงนะหลวงปู่ทวดดั้งเดิมก็เป็นคนพัทลุงครับเป็นคนสงขลานะก็อยากจะให้ทุกคนได้ร่วมมือกันครับแล้วก็อีกคณะหนึ่งซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการที่จะทำให้ศูนย์วิปัสสนานานาชาติไทยรัสเซียเกิดขึ้นได้จริงก็คือชมรมศิษย์หลวงปู่ดูนะชมรมศิษย์หลวงปู่ดูหลวงตามาวัดธรรมเมืองนะนะก็จะมาช่วยอีกเราเป็นเครือข่ายที่จะทำงานร่วมกันอาจารย์ครับผมการทำงานอะไรแบบโดดเดี่ยวเนี่ยมันรู้สึกว่าอาตมาโดดเดี่ยวมาตลอดชีวิต เรียนหนังสือแบบโดดเดี่ยวเก่งที่สุด เรียนหนังสือในโรงเรียนก็เก่งที่สุดเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยก็เก่งนะมาเรียนต่างประเทศก็เก่ง นี่เป็นหวัดอีกรอบหนึ่งรู้สึกไม่ค่อยสบายครับผมเมื่อวานนี้ลบ21องศาที่รัสเซียตอนนี้ข้างนอกก็ประมาณลบ13องศาไม่มากเมื่อคืนนี้ลบ21องศาครับช่วงอาจารย์อยู่นี่แค่ลบ5พออาจารย์กลับไปนี่ลบ21เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานปรากฏว่าไปรับพัสดุไปรษณีย์นะโยมก็ส่งกล่องพัสดุไหมลูกชายเขาที่มาเรียนที่นี่จากอิตาลีโยมรวงทองสกุลอินเนี่ยเรามาไปถึงไปรษณีย์ไปเจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์ของรัสเซียส่งเอกสารให้ตามากรอกอาตมาจับปากกาไม่ได้เพราะว่ามือมันแข็ง
โอ้โหมือมันไม่มีความรู้สึกอ่ะมันขยับไม่ได้นะโอ้โหอาตมาพ่องบอกต้องบอกเจ้าหน้าที่บอกรอสัก 2-3 นาทีได้ไหมมือผมนั้นไม่ทํางาน มันขยับไม่ได้มันไม่มีความรู้สึกอ่ะเหมือนมือที่เอาไปจับน้ําแข็งเป็นชั่วโมงอ่ะครับครับมันขยับไม่ได้ไม่มีความรู้สึกเลือดไม่ไหลเนี่ยก็เมื่อวานก็ไปยืนอยู่ที่ไปรษณีย์ทั้งหลายนาทีกว่าจะเซ็นเอกสารได้ครับดังนั้นอากาศหนาวเนี่ยคนเราคนไทยนี่โชคดีไม่เจออากาศหนาวลบ20เหมือนเมื่อวานที่รัสเซียเนี่ยตอนมองไปข้างนอกก็มีแต่หิมะอาจารย์ครับผมเนี่ยมีแต่หิมะเดี๋ยวให้คนไทยได้ดูว่าหิมะเป็นยังไงเอาเอาเอาเรามาไม่ออกข้างนอกให้ดูทางหน้าต่างครับผมเพราะมันหนาวนี่หิมะอาจารย์ใหญ่มากโอ้โหโอ้เนี่ยนะหลังนี้นะที่ลุงงอกกับเจ้าแม่ไปนอนตรงนี้นี่หลังนี้แหละนี่อันนี้หลังนี้แหละครับผมรับทราบครับใช่ใช่แล้วจะมาสมองของตัวเองจะมากินเองได้จะมาไม่ใช่คนหูเบาไม่ได้ใส่ตุ้มหูไม่ได้ใส่ตุ้มหูจะมาไม่ใช่คนหูเบาจะเอาก้อนหินมาแขวนไว้เนี่ยคนแล้วหูเบาเอาคู่หูมาแขวนไว้สัก10 กิโลมันก็หูเบาอยู่ดีครับคนเรามีสติปัญญาคิดดังนั้นเนี่ยมีคนมาบอกอาจารย์อาจารย์อย่าไปทำงานอาจารย์ไรสอนนะจะมาไม่ได้สนใจครับจะมามีสมองมีสติปัญญาพอที่จะคิดว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นอย่ามาแนะนำอาตมามากอาตมาก็มีสติปัญญาของตัวเองมีสมองของมีความรู้มีการวินิจพิจารณาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรต้องมีต้องครับก็อาจารย์ไม่ต้องหนักใจผมไม่บอรี่อยู่แล้วผมสบายอยู่แล้วผมทำงานเพื่อโลกจะทำงานเพื่อพระพุทธเจ้าโต๊ะจะทำงานเพื่อทำงานเพื่อพระพุทธเจ้าทำงานเพื่อมนุษยชาติครับจะทำงานรอพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างนะถวายชีวิตคนเราได้เกิดมาหลายชีวิตหลายชาติแล้วเกิดครับนะจะทำจะเอาชีวิตเนี้ยถวายเป็นพุทธบูชาครับก็ขอฝากอาจารย์ไว้ด้วยนะแล้วก็ส่วนคำพูดผมนะผมบอกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองนั้นสิ่งนั้นนะผมบอกว่าเป็นมรดกของโลกและเป็นมรดกของจักรวาลสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์มนุษย์คนไหนล่ะเรียกว่าเป็นครับนั่นเป็นสมบัติของโลกถูก